สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเครื่องยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนถึงการสร้างเครื่องยนต์นะครับอธิบายวิธีการและหลักการให้นะครับเพื่อเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยนะครับได้ไปพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อที่เราจะได้เท่าทันประเทศอื่นเขานะเราเป็นประเทศที่ยากจนถ้าเกิดตรงไหนมีแหล่งความรู้ความสามารถอะไรนะครับเราก็จะได้ทันเขานะครับตอนหลังผมคิดว่าเพียงแค่ประมาณนี้ครับก็ผมงานที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับเป็นงานหล่อของผมนะครับซึ่งเป็นการหล่อทรายนะครับงานหล่อทรายเราจะสร้างเครื่องยนต์ผมไม่ได้เป็นคนรวยมากมายผมเป็นคนไทยนะครับที่มีความมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้นะครับก็ไปชื่นชอบเครื่องยนต์ครับผมก็อยากจะมีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างทุกอย่างได้นะครับทุกอย่างหมายถึงสร้างเสื้อซูมสร้างข้อเวียงสร้างชุดไฟสร้างอะไรพวกนี้นะครับยุคสมัยนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นมันก็จะเสียเวลานะครับให้เราต่อยอดนะครับเพื่อให้เราได้ทำผลงานของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จนะครับเราก็ใช้ต่อยอดเอาคุณจะเลือกพาร์ทหรือโปรดักต์อะไรก็ได้นะครับพาร์ทหรือโปรดักต์พวกนี้ผมเลือกจะใช้ของยามาฮ่านะครับผมใช้เสื้อสูทยามาฮ่าข้อเวียงยามาฮ่าส่วนชุดไฟเนี่ยผมใช้อะไรก็ได้นะครับคือการจุดระเบิดเนี่ยผมเข้าใจมันนะครับว่าเราต้องการจุดระเบิดตรงไหนและเราสร้างเครื่องยนต์อะไรผมสร้างเครื่องยนต์2จังหวะนานนี้นะครับแล้วมันก็จะมีพวกชุดจุดระเบิดนะครับอันนี้เราจะใส่ข้อเวียงอะไรก็ได้นะครับผมใส่ข้อเวียงของ VR แล้วก็ JR นะครับอันนี้นะครับเราก็จะเอางานนะเราก็แก้ไขเราใช้ต่อยอดนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่เราจะทำนะครับเรามีงานมาตัวหนึ่งนะครับเราก็เอางานนั้นไปกดในทรายนะครับผมก็จะได้รูปร่างหน้าตาคล้ายๆแล้วก็แก้ไขนะครับแก้ไขให้มันอย่าให้เหมือนเขาอะไรเงี้ยส่วนข้างในไม่เหมือนอยู่แล้วนะข้างในก็เป็นพวกข้อเวียงอะไรเนี่ยช่วงชักอะไรก็ไม่เหมือนแต่เราก็เอาของยี่ห้ออื่นมาใส่เราก็ต้องรู้ฐานข้อมูลเหมือนว่าของเขานั้นช่วงชักเท่าไหร่นะครับใช้ลูกสูบอะไรฐานข้อมูลตรงนั้นอย่างเช่นผมจะทำเครื่องช่วงชักของ Yamaha VR เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาเราใช้งานจริงเลยก็เอาข้อมูลแข็งของ VR มาเลยวัดเลยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็พอเราหล่อเคสมาได้เสร็จแล้วเราก็ไปแมชชีนเราจะแมทเองก็ได้ใช้มิลลิ่งแมทกว้างสูงยาวเท่าไหร่เราก็ใส่ข้อเวียงใส่อะไรเข้าไปนะครับเราก็จะได้งานครับก็จะได้งานพวกนี้มานะครับครับอันนี้เราก็ให้ดูของ JR ก่อนนะครับ JR เนี่ยเราจะได้ข้อเวียงภายในห้องแคลงมันเนี่ยเราก็ใช้เวอร์เนียร์วัดเอานะครับแล้วก็จดแล้วก็แมชชีนตอนนี้เราก็ใช้ข้อเวียงของมันแล้วก็เสื้อสูบลูกสูบก้านชักอะไรอย่างของ JR นี่ผมทำ JR กับ VR นะอันนี้คนหารูป JR ไว้ก่อนนะครับส่วนพวกนี้พวกข้อเวียงมันนะครับข้อเวียงมันก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเสิร์ชใน Google มาเพื่อนำเสนอให้เข้าใจนะครับข้อเวียงเนี่ยมันก็จะมีช่วงชักเท่าไหร่ห้องกว้างเท่าไหร่เราก็เป็นแมชชีนนะแมชชีนกับงานที่เรารอมานะครับอันนี้ห้องข้อเวียงนะครับข้อเวียงเครื่องยนต์ที่ทำกันนะครับก็ยังไม่มีใครคิดประหลาดกว่านี้เลยนะครับอันนี้เครื่องยนต์2จังหวะก็จะมีข้อเวียงแล้วก็มีข้อเวียงก็คือก้านสูบในระหว่างในมิเตอร์กลางถึงเนี่ยเขาเรียกช่วงชักนะครับช่วงชักเท่าไหร่มันก็จะมีสเปคให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่วงชักให้ดูเพื่อเข้าใจนะครับแป๊บนึงนะครับครับนี่ก็เราก็เปิดเสิร์ชจากเน็ตก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดเป็น JR นะครับก็แบบ2จังหวะแข็งเคสลีดวาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับปริมาตรคือ199ซีซีนะครับอันนี้
ถูกนะครับก็บอกช่วงชักก็บอกถูกก็บอกสูบนะครับ54มิลนะครับคูณ52มิลนะครับอัตราแรงอัดจะ 7.2 ต่อ1คืออัดอากาศนะครับอัดปริมาตรของกระบอกสูบให้เหลือ 7.2 ต่อ1นะครับแรงม้าสูงสุด17แรงม้านะครับแรงม้านี่สำคัญนะครับประมาณ17กันแล้วก็ 17.5 แรงม้าตอนนี้ไม่ใช่แรงม้าติดเครื่องแล้วมีแรงม้าเลยนะครับแรงม้าจะมาที่ 8,500 รอบต่อนาที7,500 รอบถึง 8,000 รอบต่อนาทีนะครับแต่นี่เขียนไว้ 8,500 รอบต่อนาทีคือแรงม้ามาที่17แรงม้านะครับถ้าเกิดคุณทำสเปคดั้งเดิมมันเนี่ยอยู่ที่ 8,500 รอบต่อนาทีคุณก็จะได้47แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด 1.56 กิโลนะครับมาที่ 7,500 รอบต่อนาทีนะครับระบบหล่อลื่นก็เป็นออโต้ล็อกไปแล้วนะครับคาร์บูเรเตอร์นิคูมินะครับระบบจุดระเบิด CDI คัทพวกนี้เป็นปีกย่อยนะครับคือถ้าเกิดเราเข้าใจมันแล้วเราก็ดูว่าช่วงชักอะไรประมาณนี้พอดูแรงม้าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูให้แรงม้าขนาดที่ใช้ได้แต่ผมโมอะไรแล้วก็เหลือเฟือแรงม้าเกินกว่า17แรงม้าแน่นอนนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็มีสเปคโครงรถสเปคอะไรตอนนี้สเปคเราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้สเปคยามาฮ่าเราควรรู้ไว้เพื่อเราจะทำเครื่องยนต์2จังหวะกันโอเคนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าจุดประสงค์เราก็จะทำเนี่ยผมทำเครื่องพารามิเตอร์นะครับก็จะเป็นอันนี้ JR ไม่ว่าจะเอาลูกสูบตั้งขึ้นตะแคงซ้ายตะแคงขวาอะไรไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าระบบเราใช้ขบคาบูเวลคัมตัวนี้นะครับอันนี้เราให้ดูเฉยๆว่ามันจะออกมาบ้างเนี่ยอันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเราก็ใช้ของ VR อันนี้ของ VR ก็จะแรงม้ามากขึ้นนะครับก็ระบายความร้อนด้วยอากาศก็ได้อันนี้ผมระบายความร้อนด้วยน้ำของ VR เนี่ยด้วยน้ำนะครับแล้วก็ด้วยการลองสร้างคือเซเลนเดอร์ลูกสูบเนี่ยเราจะสร้างอะไรก็ได้แต่เซเลนเดอร์ถูกปิดอย่างเงี้ยมันจะระบายความร้อนด้วยน้ำครับและนี้ให้ดูว่าแคร้งมันนะครับวิธีการวัดถ้าเกิดเราผ่ามาแล้วนะครับเราผ่ามาแล้วเราก็จะได้รูปนี้เราก็ได้มิติมันเราก็จะว่างยาวตลับลูกปืนใช้เท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่พอเราหล่อสายที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับนะผมเตรียมสายตัวนั้นมาที่ผมรอไว้ไดมิเตอร์พวกนี้สรีระพวกนี้จำเป็นที่เราจะเอาไปแมชชีนนะครับแมชชีนคือเอาไปแมทให้มันเข้ากันนะครับโอเคนะครับอันนี้พอเข้าใจอันนี้คือเราหั่นมาแล้วนะเราหั่นมาแล้วหั่นมาหั่นแคร้งมันนะครับพวกเกียร์เราไม่ต้องใช้เพราะไอ้นี่ต้องการความเบานะครับติดเครื่องปุ๊บก็ให้แรงม้าเลยเครื่องก็แปรอัตราทดประมาณ1ต่อ3ที่เขาทำกันนะครับ1ต่อ3ยงไปหาไปพันเขาอันนี้ก็จะตัดเอาเครื่องมาให้ดูนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบสรีระแบบไหนนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ภาพจากเน็ตนะครับคือผมทำตะปุกแล้วนะครับจะของกระกองเต็มไปหมดอันนี้หน้าตาเพื่อนำเสนออย่างง่ายนะครับก็เอามาให้ดูนับนี่เครื่องพารามิเตอร์ที่จะทำนะครับอันนี้ของ VR แล้วแต่เราจะทำเราจะยึดประมาณไหนนะครับส่วนแบบที่ผมชอบนะครับผมเลือกเอาแบบมาจากตัวนี้นะครับครับแบบก็คือเลือกเอามาจากซิโมนะครับแต่ซิโมเนี่ยซิโมนี่นี่นะครับก็เป็นเครื่องที่รูปร่างหน้าตาสวยเราต้องการเคสอย่างเดียวพอได้เคสมาแล้วเนี่ยเคสนะครับพอได้เคสมาเราก็จัดเสื้อสูงผมยามาฮ่าใส่ข้อเหวี่ยงใส่แล้วก็แมทชุดไฟให้มันแมทกับการทำงานของเชื้อเพลิงข้าวเกรด91และ95ที่เราต้องการจะใช้มันส่วนคาร์บูเรเตอร์เราก็หามาใส่นะครับพวกจุดไฟเพื่ออะไรแล้วก็จะได้เครื่องที่เราต้องการนะครับแต่การหล่อทรายนั้นมันหนักมันหนามันออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นรูปดออิ้งนะที่เขียนให้มองเห็นมิติด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับคือเราต้องการนี้ถ้าเกิดเราเขียนแบบนะครับผมก็เขียนแบบขึ้นมาเองบางส่วนนะครับแต่ก็จะขึ้นรูปด้วยไม้ติดไม้ก็ไปหล่อทรายนะครับแต่เดี๋ยวนี้
เทคโนโลยีไปสูงกว่านั้นไม่ต้องรับเขียนแบบแล้วก็เข้าโรงงานแคดแคมเลยที่มีแท่น CNC นะครับสั่งให้เขาแคดแคมเลยเอาอลูมิเนียมที่ฉีดมาเป็นก้อนแล้วหรือเป็นเส้นแล้วที่ไดมิเตอร์มันได้กับงานแบบเราก็สั่งให้กัดขึ้นรูปเลยซ้ายฝาเลยครับก็จะจบงานนะครับไม่ต้องไปรอสายเรื่องงานออกมาแข็งแรงทนทานสวยงามครับเป็นงานแคดแคมเลยครับแคดแคมไม่ต้องไปเสียค่าฉีดโมเพื่อเอาไปฉีดอลูมิเนียมนะครับฉีดอลูมิเนียมก็จะมีค่าร้อนเย็นยืดหดตัวเท่าไหร่อีกคุณต้องไปศึกษาอีกมากมายมันเสียเวลานะครับตอนนี้กัดรูปเลยขึ้นรูปเลยด้วยแคดแคมเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ปรึกษาผมได้นะครับผมรอเครื่องยนต์สร้างเครื่องยนต์ประสบความสำเร็จมาแล้วจบไปแล้วบินแล้วนะครับก็จะอยากถ่ายทอดความรู้พวกนี้ให้คนไทยรุ่นหลังหรือว่าคนไทยต่างๆเพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราต้องตามทันเขานะครับคนจีนก็ไม่ใช่เก่งอะไรฝรั่งก็ไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่เขามีทุนนะครับและก็รัฐสนับสนุนและเขาลงมือทำจริงนะครับเขาลงมือทำแล้วก็เขามีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับถ้าคนไทยเนี่ยลงมือทำแล้วกัดก้อนเกลือกินเมื่อเรายังไม่ถึงโอกาสนั้นเราต้องยอมรับสภาพนะครับจนกว่าเขาจะมองเห็นคุณค่าเราก็พัฒนามันไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ตามสเต็ปไปเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอนี้และสามารถเอาไปทำได้นะครับอันนี้หมวดที่1 นะครับเดี๋ยวต่อไปจะนำเสนอต่อไปโอเคนะครับ